วันนี้เรานำเฮลิคอปเตอร์บังคับบินกลางทางด่วนแจ้งวัฒนะไปธรรมศาสตร์ซึ่งปัจจุบันได้แบ่งผิวจราจรให้กับผู้ประสบภัยได้นำรถขึ้นมาจอดเราจะตรวจสอบต้นทางของคลองประปาแหล่งน้ำดิบของคนกรุงเทพว่ามีสภาพอย่างไรพอบินขึ้นไปทุ่งน้ำได้ล้อมและโจมตีเข้ามาด้านคลองประปาเต็มหมดพื้นที่น่าเป็นห่วงมากค่ะส่วนมองไกลออกไปจะเห็นดอนเมืองและนิคมบางกะดีที่ไม่ต้องพูดถึงแล้วค่ะมองทั้งสองด้านซ้ายขวาตลอดฝั่งแนวทางด่วนมีแต่น้ำคลองประปาเป็นคลองดินที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เพื่อจะเก็บและส่งน้ำดิบผลิตประปาโดยเส้นทางคลองประปาจะผ่านชุมชนบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างมากมายซึ่งจะส่งน้ำดิบต่อไปยังโรงงานผลิตน้ำ3แห่งให้บริการแก่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักได้แก่โรงงานผลิตน้ำบางเขนโรงงานผลิตน้ำ3เสนและโรงงานผลิตน้ำธนบุรีเส้นทางของคลองประปาจะเริ่มจากสถานีสูบน้ำซับแลยาวขนานถนนประชาชื่นเป็นเส้นทางแบ่งเขตระหว่างเขตดอนเมืองกับอำเภอปากเกร็ดกิโลเมตรที่18จังหวัดนนทบุรีผ่านโรงงานผลิตน้ำบางเขนแล้วลัดถนนงามวงวานผ่านทางรถไฟสายใต้ขนานไปกับคลองเปรมประชากรผ่านถนนพระรามที่6กระทั่งสุดที่โรงงานผลิตน้ำ3เสนความยาวประมาณ31กิโลเมตรซึ่งปลายคลองประปาจะสิ้นสุดที่3เสนจะมีประตูน้ำเก่าแก่เปิดระบายน้ำลงคลอง3เสนและลงแม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นคลองประปาจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำสามารถไหลทะลุทะลวงเข้ากรุงเทพมหานครตามเส้นทางดังกล่าวอย่างง่ายดายจำเป็นอย่างมากค่ะที่ต้องรักษาน้ำดิบเพื่อให้ได้ใช้จ่ายและต้องป้องกันไม่ให้น้ำได้ใช้เป็นเส้นทางลัดเพื่อปกป้องกรุงเทพชั้นใน